9คู่จิ้นคู่รักใน Attack on Titan จะมีคู่จิ้นคู่ไหนที่คุณเคยเชียร์หรือไม่ไปรับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าสวัสดีครับแฟนคลับการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan ทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมจะมาทำเรื่องเบาๆนะครับก็คือคู่รักคู่จิ้น Attack on Titan หมายถึงว่านะครับพวกเขาเหล่านี้เนี่ยแฟนๆนะครับก็จิ้นกันไว้2คนเนี่ยรักกันเถอะชอบกันเถอะซึ่งเนื้อหาตรงนี้นะครับจะไม่มีการสปอยล์นะครับสำหรับ Attack on Titan ในซีซั่นสุดท้ายก็เหมือนเป็นการพูดคุยแล้วกันนะครับว่าเรื่อง Attack on Titan นั้นมันมีคู่จิ้นคู่ไหนบ้างนะครับที่คนนั้นเคยจับโยงกันในอดีตซึ่งเชื่อว่าหลายคนในเรื่องเลยที่แฟนคลับ Attack on Titan นั้นก็แอบเชียร์ด้วยเช่นกันนะฮะถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมกันดีกว่าจะมีคู่จิ้นที่คุณนั้นชื่นชอบหรือไม่แต่ก่อนอื่นเลยก่อนจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage แล้วก็แอปบิลิบิลิของผมเริ่มต้นที่คู่แรกนะครับสำหรับยูมิแล้วก็ฮิสตอเรียคู่จิ้นยิงๆนะครับในเรื่องของ Attack on Titan เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าในช่วงต้นๆของออนไททันจะเห็นว่ายูมีนั้นก็ลอกก็ติดนะครับอยู่กับฮิสตอเรียตลอดเลยและเรานะครับจะได้เห็นความรักนะครับของยูมีนะครับที่มีให้ต่อฮิสตอเรียเป็นอะไรที่มันมากเลยใช่ไหมแหละครับการที่เธอนั้นยอมเสียสละชีวิตของตนเองในหลายๆครั้งเพื่อปกป้องนะครับฮิสตอเรียนะครับด้วยความที่ว่าเธอนั้นในตอนแรกกะจะใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆนะครับหลังจากที่ล้มเหลวในการใช้ชีวิตของตนเองก่อนหน้านี้แต่เมื่อมาพบฮิสตอเรียนะครับเธอจึงรู้ได้ทันทีแล้วว่าเธอมีสิ่งที่เธอนั้นอยากจะปกป้องแล้วและก็เลยเกิดเป็นคู่จิ้นกันนะครับระหว่าง2คนนี้นะครับซึ่งไม่แปลกอะไรเลยเพราะ2คนนี้จริงๆแล้วนะครับมันก็เหมือนรักกันนั่นแหละในช่วงแรกแต่ด้วยพันธะต่างๆนะครับของทั้ง2คนจึงทําให้ทั้ง2คนนี้นะครับไม่สามารถนะครับเป็นคู่ครองกันได้ปัจจุบันนี้ยูมีนั้นก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเพราะว่าต้องมอบพลังนะครับไททันกรามให้กับฝั่งมาเลมาต่อที่คู่ที่2นะครับสำหรับเอเรนกับมิกาซาสุดยอดคู่จิ้นประจําเรื่อง Attack on Titan นะครับมิกาซานั้นเธอลงรักเอเรนมาโดยตลอดเลยนะครับเนื่องจากว่าเอเรนนั้นเป็นชายที่ช่วยเหลือเธอในวัยเด็กเปรียบเสมือนนะครับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับเธอนั้นพร้อมนะครับจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเอเรนปกป้องเอเรนมาโดยเสมอเลยนะครับและพร้อมจะตายแทนด้วยนะหากเธอสามารถตายแทนได้คิดดูละกันว่าความรักของมิกาซาที่มอบให้กับเอเรนนั้นมากแค่ไหนจึงทําให้คู่จิ้นเอเรนกับมิกาซานั้นก็น่าจะเป็นคู่จิ้นลําดับแรกๆเลยนะครับที่แฟนคลับ Attack on Titan นั้นเชียร์ซะเหลือเกินนะครับด้วยความที่ว่ามิกาซานั้นอยากจะได้ในตัวของเอเรนมากๆหลายคนก็เลยเชียร์แหละครับว่าให้มิกาซานั้นได้ในตัวของเอเรนสักทีเธอจะได้สมหวังนะครับในตัวของเจ๊แกสักครั้งนึงมาต่อที่คู่ที่3สำหรับแอนนี่กับอามินก็สำหรับใครที่ติดตามAttack on Titanในซีซั่นที่4นะครับจะเห็นว่าอามินนั้นก็เริ่มจะแอบหลงรักในตัวของแอนนี่แล้วในการที่พี่แกนั้นก็ไปพัมพารณาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกับแอนนี่เสมอเลยจึงทำให้นะครับหากจะเกิดคู่รักสักคู่หนึ่งที่แบบโคจะคอนทราสต์กันเลยแอนนี่นะครับที่หัวร้อนๆต่อสู้เก่งๆนะครับกับอามินที่เป็นหนุ่มใจเย็นนะครับต่อสู้ไม่เก่งนะครับแต่คำพูดคำจานั้นเชือดเฉือนเสลือเกินจึงทำให้หากคู่นี้มาแมทคู่กันนะครับคงจะเป็นอีกหนึ่งคู่รักแปลกๆนะครับที่แบบว่าคงจะเข้าแล้วก็ลงตัวสุดๆเลยในเรื่อง Attack on Titan นะครับคิดดูแล้วกันว่าถ้า2คนนี้มีลูกนะครับแบบว่าคงจะเถียงกันเรื่องลูกเยอะเลยนะครับว่าจะเลี้ยงกันยังไงกันดีนะครับคนนึงก็สายโหดอีกคนนึงนะครับก็สายนิ่มๆมาต่อที่คู่ที่4สําหรับรีไวแล้วก็ฮันจินะครับอีก1คู่นะครับที่หลายคนเชียร์เสลือเกินนะครับเนื่องจากว่ารีไวกับฮันจินั้นก็จะมีบทนะครับที่เข้ากันเสมอเลยนะครับและหากรีไวสักครั้งนึงจะมีเมียนะครับถือได้ว่าฮันจิก็เป็นคนนึงที่เหมาะสมกับรีไวแล้วก็หลายคนก็เลยจิ้นกันแหละครับเพราะว่า2คนนี้นะครับมักจะเข้ากันเป็นปีเป็นคลุยนะครับในเรื่องต่างๆนะครับแถมยังมีการช่วยเหลือกันด้วยนะครับ2คนนี้เราได้เห็นมุมน่ารักนะครับของทั้ง2คนในการหยอกในการล้อกันนะครับจึงทําให้หากรีไวนั้นนะครับจะมีเมียสักคนหนึ่งฮันจินะครับก็เป็นหนึ่งคำตอบที่แฟนคลับ Attack on Titan นะครับก็จิ้นกันเลยสําหรับคู่นี้แล้วก็มาต่อที่คู่ที่5สําหรับแอนนี่แล้วก็เอเรนนะครับต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ในซีซั่นที่1เลยนะครับถ้าพูดถึงว่าคู่จิ้นคู่ไหนมาแรงสุดๆเลยในซีซั่นที่1นั้นก็เป็นคู่จิ้นระหว่างเอเรนกับแอนนี่เพราะ2คนนี้นะครับดูจะเข้ากันสุดๆเลยนะครับคนนึงก็สายโหดใช่ไหมส่วนเอเรนนั้นก็เป็นสายที่มุทะลุกันและทั้ง2คนมักจะมีฉากต่อสู้กันนะครับหรือว่าแบบว่าฉากที่เถียงกันเสมอซึ่งแอนนี่เนี่ยมันบทละครท้ายละครไทยนะครับแฟนคลับAttack on Titanในยุคสมัยนั้นก็เลยจับจิ้นกันแหละครับว่าเฮ้ยถ้าแบบว่าเอเรนไม่ได้กับมิกาซาขอเป็นเอเรนกับแอนนี่ละกันเพราะดูเข้ากันดีนะครับในยุคสมัยนั้นแล้วก็แอนนี่นะครับตัวละครหนึ่งตัวที่สวยด้วยนะครับแฟนก็เลยเชียร์เลยแหละครับว่าเอเรนกับแอนนี่ถ้าทั้ง2คนนี้เข้ากันนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยแล้วก็มาต่อที่คู่ที่6นะครับสำหรับรีไวกับเออร์วินนะครับเรามาคู่ชายชากันอีกแล้วนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่หลายคนโอ้ย2คนนี้มันจะจิ้นกันอะไรสักขนาดนั้นเพราะว่ารีไวนะครับสายโหดนะครับเก่งสุดๆเลยต้องยอมนะครับให้กับเออร์วินทุกอย่างเลยนะครับเออร์วินอยากจะได้อะไรอยากจะให้ทําอะไรนะครับรีไวทําให้หมดอีกทั้งนะครับการตายของเออร์วินในตอนซีซั่นที่3พาร์ทที่2นะครับหลายคนก็ซึ้งกินใจกับส
่งที่รีวายนั้นนะครับจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเออร์วินนะครับในท้ายที่สุดแล้วก็เป็นอย่างที่เราเห็นนะครับถึงแม้ว่าการตายของเออร์วินจะเป็นการตายไปแต่ถ้าพูดถึงนะครับคู่จิ้นในแท็กออนไททันที่หลายคนบอกว่าสักครั้งนึงอ่ะถ้าหากมีการจิ้นการเป็นคู่รักกันก็อยากจะให้เออร์วินกับรีวายนะครับได้คู่กันนะครับถึงแม้จะเป็นชายชานั่นแหละแต่ว่าวงการนักจิ้นของเรานะครับไม่มีเรื่องเพศอยู่แล้วก็สามารถจิ้นกันได้หมดเลยนะครับด้วยความที่ว่า2คนนี้นะครับเหมือนคนนึงเป็นหอกนะครับอีกคนนึงเป็นมันสมองนะครับในการสั่งการเป็นอะไรที่แบบคู่กันดีสุดๆเลยจนทำให้หน่วยสำรวจนั้นมาได้ไกลขนาดนี้แล้วก็มาต่อที่คู่ที่7นะครับสำหรับแจนแล้วก็มิกาซานะครับโอ้โหหลายคนก็คงเคยรู้แหละครับว่าแจนนั้นแอบหลงรักมิกาซามาโดยตลอดเลยถึงแม้ว่าเขานั้นนะครับจะรู้ดีว่ามิกาซานั้นแอบชอบเอเรนแต่แจนก็เฝ้ามองดูนะครับด้วยความห่วงใยสุดๆเลยแล้วก็เป็นลูกผู้ชายมากเพียงพอในการที่เขานั้นจะไม่สอดแทรกความรักนะครับระหว่างเอเรนกับมิกาซาในช่วงเวลานั้นจึงทำให้บางคนนะครับที่ชอบในตัวละครอย่างแจนนะครับเพราะเป็นตัวละครที่มีมิติสุดๆเลยมีทั้งรักทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงนะครับครบในตนเองคนก็เลยเชียร์แหละครับว่าหากแจนนั้นจะสมหวังกับมิกาซาก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบแทนในตัวของแจนนะครับที่รักในตัวของมิกาซามาโดยตลอดเลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนใจหรือแอบไปหลงรักใครนะครับในช่วงตลอดระยะเวลานี้แล้วก็มาต่อที่คู่ที่8นะครับเอเรนกับฮิสตอเรียนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าช่วงระยะเวลานึงเอเรนนั้นก็เป็นอีก1คนเลยนะครับที่มีคู่จิ้นอย่างฮิสตอเรียและช่วงที่ฮิสตอเรียนะครับตั้งท้องอยู่นะครับก็หลายคนก็เลยเชียร์แหละครับว่าเอเรนเป็นพ่อของฮิสตอเรียสิซึ่งมันก็เกิดการเชียร์กันมากมายเลยซึ่งในซีซั่นสุดท้ายก็มีการเฉลยเรื่องนี้แล้วก็ไปรอรับชมดูละกันแต่ถ้าพูดถึงอีก1คู่จิ้นคู่สำคัญในเรื่องนะครับที่หลายคนบอกว่าเชียร์นะครับก็คือเอเรนกับฮิสตอเรียนี่แหละหากเอเรนไม่ได้คู่กับมิคาซาคู่กับฮิสตอเรียชื่อว่าไฟคับแท็กออนไททันหลายคนนั้นนะครับก็โอเคกับการคู่กันของ2คนนี้แล้วก็มาต่อที่คู่ที่9นะครับคู่สุดท้ายสำหรับไรเนอร์แล้วก็ฮิสตอเรียอีก1คู่แอบรักข้างเดียวนะครับในเรื่อง Attack on Titan นะครับที่หลายคนมักจะแซวไอ้ไรเนอร์แหละครับเฮ้ยทำไมพี่แกนั้นแอบหลงรักฮิสตอเรียขนาดนี้นะครับแล้วก็อยากจะขอฮิสตอเรียแต่งงานด้วยคือสถานการณ์มันไม่ได้เลยนะครับในการที่จะขอเขานะครับอีกทั้งพี่แกก็ไม่เคยจะไปจีบนะครับฮิสตอเรียแบบจริงๆจังๆเลยสักครั้งนึงแต่ตอนที่ว่าพี่แกนั้นนะครับจะสละตัวนะครับหมายถึงว่าจะกลับเข้าไปนะครับบ้านเกิดของตัวเองแล้วเนี่ยดันจะมาบอกรักในตอนนี้นะครับมันดูแปลกๆไปแต่แน่นอนแหละครับว่าไรเนอร์เป็นคนนึงที่แอบรักฮิสตอเรียมาโดยตลอดเลยนะครับแล้วก็หวังว่าสักวันนึงเขานั้นนะครับจะได้แต่งงานกับฮิสตอเรียซึ่งความฝันของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับก็ค่อยไปรอดูแล้วกันนะ Attack on Titan ในซีซั่นสุดท้ายเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ9คู่จิ้น Attack on Titan นะครับเพื่อนๆอยากให้มีคู่จิ้นคู่ไหนเพิ่มเติมขึ้นมาก็ลองใส่มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเว้นให้แล้วจะเป็นแอนนี่กับเบลทูธก็ได้นะครับหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ใส่เข้ามาเลยมันมีหลายคู่มากๆเลยเพราะในเรื่อง Attack on Titan นั้นนะครับมันจะมีหลายคนที่ดูแอบจิ้นๆกันดูรักๆกันในเรื่องนะครับบางทีเป็นตัวละครบางตัวที่หลายคนชื่นชอบก็ได้ก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ดูและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆฝากไปด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ